กินไอติมอีกแล้วเดี๋ยวก็เจ็บคอไม่หายไอสักทีโอ้ยพี่ลุงไม่เป็นอะไรหรอกถ้วยสองถ้วยเองเนี่ยพี่พูดอะไรเถียงพี่อีกแล้วพี่ลุงบ่นเหมือนแม่เลยอ่ะถ้าวันไหนพี่ไม่บ่นนะจะเหงาว่าคอยดูขอบคุณนะคะที่คอยดูแลเจนมาตลอดแค่กินไอติมแค่นี้ขอบคุณขนาดนี้เลยหรอซึ้งพี่ไม่ไปไหนหรอกจะอยู่บ่นให้เหมือนแม่แบบนี้แหละแล้วก็ดูแลเจนไปแบบนี้ดีไหมดีค่ะแต่ว่าพี่ลุงเจนสัญญานะถ้าวันไหนเจนเรียนจบแล้วเจนจะเลี้ยงพี่ลุงเองจะรอดูวันนั้นนะคะเจนรักพี่ลุงนะพี่ก็รักเจนเจนจำไว้นะแม้แต่ชีวิตของพี่พี่ก็ยังให้เจนได้เลยชีวิตเจนเจนก็ให้พี่ลุงได้เหมือนกันค่ะตัวแสบซื้อไอติมให้อีกได้ไหมพอแล้วไม่เอาไม่ลุงอ่ะที่สุดนะครับหลายครั้งแล้วนะครับที่พวกเราต้องมาเสี่ยงอันตรายแบบนี้ไม่รู้เมื่อไหร่จะจบสักทีก็คงจะเป็นตอนที่เราสองคนกลายเป็นผีแบบปืนมั้งครับคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจะปกป้องคุณเองสัญญาด้วยชีวิตเลยครับด้วยชีวิตเลยเหรอไม่ดีแล้วครับ นี่คุณจะทิ้งผมอยู่คนเดียวอีกแล้วเหรอคุณหมอไม่ต้องกลัวนะครับถึงผมเป็นผีเนี่ยผมก็จะวนเวียนอยู่ใกล้ๆคุณหมอไม่ห่างไปไหนเลยแล้วครับถ้าคุณเป็นผีอ่ะไม่ต้องมาดีกว่าครับเอ้าดีคุณผมว่ามันมืดๆไปหน่อยนะคุณลองไปหาไฟมาเปิดดีไหมครับมีรายงานจากผู้สื่อข่าวค่ะว่าเกิดคดีอุกอาจในพื้นที่เมืองเวียงผาหมอกเมื่อติวเตอร์คนดังผู้ต้องสงสัยในคดีฆ่าครูสาวและอัยการที่หลบหนีไปพร้อมกับหมอหนุ่มท่านหนึ่งยิง
สารวัตรเจ้าของคดีจนอาการสาหัสค่ะตอนนี้ทางตำรวจยังตามตัวอยู่นะคะใครที่พบเบาะแสสามารถแจ้งมาได้ที่ช่องทางด้านล่างได้เลยค่ะสารวัตรเอ็มเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงอ่ะไอ้หมอบันกับครูแทนมันหนีไปได้สารวัตรเอ็มก็ยังไม่ตายนี่คุณทำพลาดขนาดนี้ได้ยังไงอ่ะผู้การก็ถ้าเก่งจริงอ่ะลองมาทำเองไหมล่ะพูดมาหมาเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะพอเถอะกว่าจะเถียงกันเสร็จพวกนั้นได้หนีไปไหนตอนไหนละตอนนี้ผมก็อนุมัติหมายจับพวกมันไปเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็แค่ตามหาพวกมันให้เจอผมสั่งให้ลูกน้องเนี่ยตั้งด่านตรวจตลอด24ชั่วโมงอีกไม่นานคงเจอแล้วพวกเด็กๆล่ะแน่ใจว่าเก็บเงินไว้ที่นี่เหรอน้ำที่นี่แหละพี่อย่ามาเอาตังค์ไปฝากธนาคารนะน้ำเขาเตือนกูไว้ว่าอย่าให้คนสงสัยว่ากูเอาเงินลูกไหนมากูก็เลยไปฝากธนาคารมาได้คุณเป็นตำรวจที่ดีมากเลยนะครับสารวัตรในฐานะตำรวจผมนับถือคุณนะครับไปสบายนะครับน้ำลายอ่ะ
เราจะเอาเงินต่อดีครับผมคิดว่าเราคงยอมเป็นผู้ร้ายหลบหนีเราวันตำรวจมารวบไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่ได้หรอกครับแต่จะเรื่องเจนอีกอะถ้าปืนไม่ได้ฆ่าเจนแล้วใครล่ะครับเป็นคนฆ่าผมรู้นะครับว่าคุณกำลังสงสัยคนคนหนึ่งอยู่ไม่กล้าพูดชื่อออกมาใช่ไหมครับนี่คุณต้องคิดมันผมเหรอครับเฮียเฮียได้มือถือเครื่องนี้มาจากโรงพักตอนที่ลูกที่วาโดนจับตัวไปแต่ก็สงสัยอยู่ว่าจะไปทำไมเพราะค้นข้อมูลดูแล้วก็ไม่เจออะไรถ้าเฮียรู้ว่าหมอกับไอ้แทนอยู่ที่นี่อีกไม่นานพวกมันก็ต้องรู้เหมือนกันหมอจะเอาไงนี่พวกผมก็กำลังคุยเรื่องนี้กันอยู่เลยครับหนีเลยไหมไม่ได้เฮียถ้าพวกผมหนีถ้าพวกผมยอมรับพวกเราเป็นคนทำตอนนี้พวกแกก็เป็นผู้ร้ายหลบหนีตำรวจอยู่ดีเจ้าไงว่ามาถึงหลายวันแล้วไม่เหรอไม่โทรหากูวะก็มึงปิดเครื่องไงว่ะขอโทษนี่น้องกิ๊ฟโทรกวนกูดิกูเลยเปลี่ยนมาใช้อีกเครื่องนึงแป๊บฮัลโหลปืนไม่ได้มีมือถือแค่เครื่องเดียวใช่เขียบปืนยังมีมือถือสีดำอีกเครื่องนึงอ่ะไอ้แทนมึงลองคิดสิถ้ามึงเป็นไอ้ปืนจะซ่อนไว้ที่ไหนโอ้ไฟเสียเลยเฮียเปล่าวะกูถอดเองอะตัวนี้แล้วไปถอดทำไมวะอยากรู้เหรอเออเอาไปดิกูมีเยอะโอ้โหทำไมต้องซ่อนด้วยวะมึงไม่อ่อนหันจริงเลยเอามึงลองนึกดูนะถ้ากลัวออกไว้ข้างนอกแล้วหญิงกูนับอ่ะกูซวยนะว่ะไซส์เท่าไหร่มึงอ่ะลองไปสวมดิบอลเฮ้ยเป็นที่อะไรวะคุณทำอะไรอ่ะ
าคดีนี้ไม่ได้ท่านช่วยไว้ลูกต้องแย่แน่ๆเลยค่ะสำหรับคุณพี่วาผมยินดีช่วยเสมอครับท่านสุรเดชพูดแบบนี้ลุงยิ่งไม่รู้จะตอบแทนยังไงดีเลยอะค่ะไม่จำเป็นหรอกครับสนใจน้องสาวลุงเหรอคะปื๊ดก็ทำงานในแวดวงเดียวกับท่านถ้าเขาอยากจะก้าวหน้าเขารู้ดีค่ะว่าควรทำยังไงอยากให้เจนต้องมาทำแบบนี้นะแต่พี่ไม่มีทางเลือกพวกผู้ใหญ่ต้องการเจนจริงๆเจนต้องทำจริงๆเหรอพี่ลุงพี่รักเจนนะครูเจนหนูหนูห้องนี้ค่ะอ
เจนไม่ไหวแล้วพี่ลุงเจนจะเลิกทำแต่เราตกลงกันแล้วนี่แต่ตอนแรกเราไม่ได้คุยกันแบบนี้นะพี่ลุงตอนนี้มันไปกันใหญ่แล้วอะทั้งปาร์ตี้เซ็กส์ทั้งเด็กนักเรียนพี่ลุงกำลังจะทำอะไรกันแน่พี่ก็กำลังทำให้เราสองคนไม่อดตายไงแต่เจนไม่ได้ต้องการแบบนี้พี่ก็เห็นเจนมีความสุขดีนะเจนไม่เคยมีความสุขเลยตอนอยู่บนเตียงเจนก็ดูยิ้มแย้มดีนี่เจนแน่ใจเหรอว่าฉันเลิกพี่ลุงเจนกลับไปคิดดูอีกทีแล้วกันนะเจนเข้าไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ตามเข้าไปค่ะพี่ลุงเจนเปิดขอโทษนะเจนจีราช่วยค่ะThank you.
ทำอะไรอ่ะเจนหรือว่าเจนเลิกคิดเถอะทำไมอ่ะมันเสี่ยงอ่ะเจนยังไงเจนก็จะทำแต่ถ้าเจนทำพี่รุ่งจะติดคุกส่วนเจนเองก็จะซวยไปด้วยไล่ผู้ใหญ่พวกนั้นอีกอ่ะคิดว่าผู้ใหญ่พวกนั้นจะยอมพังง่ายๆหรอเจนว่าปื๊ดกลัวตัวเองพังมากกว่าเจนนี่แย่ตรงเลยเนาะรู้สึกตัวเองแท้ๆแต่เจนกับช่วยอะไรไม่ได้เลยอ่ะเจนนี่ไม่เปลี่ยนไปเลยนะเนี่ยยังไงก็แบกความรับผิดชอบทุกอย่างไว้ที่ตัวเองแบบนี้ไงทางที่บางทีอ่ะเจนไม่ได้ผิดอะไรเลยผิดสิบันผิดมากผิดที่รู้ทุกอย่างแต่ก็ยังปล่อยให้แนตตี้ตายสู้คนนี้ไม่ได้คนนี้ลีลาเด็ดกว่าคนนี้คนนี้ก็คงทำทุกอย่างไม่ได้เหมือนครูเจนหรอกครับค่ะเจนทำได้ทุกอย่างอยากรู้ไหมคะว่าเจนกล้าทำได้ขนาดไหนเจนกล้าพอที่จะแฉว่าคุณทุกคนว่าพวกคุณเนี่ยทำชั่วอะไรไปบ้างเจนเตรียมดูไว้ได้เลยนะว่าหลังจากนี้เจนจะทำได้ทุกอย่างจริงไหมเจนพอคอยดูเลยเจนเราจะต้องอาศัยบารมีคนอื่นคอยหนุนหลังไงผมต้องจัดการเรื่องนี้แล้วนะเดี๋ยวแทนก็จะได้รู้ความจริงแล้วเจนเจนฮัลโหลเจนเจนครับพี่เข้าใจความรู้สึกเจนนะหรอคะเจนแค่กำลังสับสนไม่พี่ลุงเจนไม่ได้สับสนเจนแค่รู้สึกว่าตัวเองโง่
ที่เอาไม่พี่หลอกใช้เจนมาตั้งนานพี่ไม่เคยหลอกใช้ทุกอย่างที่เจนทำเจนเต็มใจเจนเต็มใจเพราะว่าเจนทำเพื่อพี่เพื่อความก้าวหน้าของพี่แต่ตอนนี้พี่ไปไกลเกินไปแล้วนะพี่ลุงพี่ลุงยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าเจนพอพี่ลุงเคยเป็นทุกอย่างของเจนเป็นทั้งแม่เป็นทั้งพี่แล้วก็เป็นทั้งเพื่อนแต่ตอนนี้เจนไม่รู้จักพี่ต่อไปแล้วแล้วเจนจะทำยังไงเจนมีหลักฐานอยู่ในมือเจนจะแฉพวกแม่ชิบหายกันให้หมดเลยโกรธพี่เหรอเจนรู้ไหมกว่าพี่จะมาเป็นเหมือนทุกวันนี้พี่ก็เคยทำงานนี้มาก่อนเป็นนางบำเรอของผู้ใหญ่เอาตัวเข้าแลกเพื่อให้ได้ทุกอย่างมาตอนนี้ที่ต้องการเจนที่สุดเจนจะไม่ช่วยพี่เลยเหรอพี่ไม่ได้อยากให้เจนต้องมาทำแบบนี้นะ
พี่ไม่มีทางเลือกเจนต้องทำจริงๆเหรอพี่ลุงพี่รักเจนนะฮัลโหลบันสวัสดีครับพี่ลุงลองเปิดดูสิครับผมว่าเรามีอะไรต้องคุยกันถึงเราจะปล่อยคลิปไปแล้วลุงที่มาโดนจับเราก็ไม่รู้จะกลายเป็นผู้ร้ายหลบหนีหรอกนะครับเฮ้ยโอ๊ยคลิปนั่นแลกกับชีวิตเสียปอถ้าเราไม่ปล่อยคลิปตอนนี้ทั้งเจนทั้งปื๊ดอ่ะตายเปล่าเลยนะครับแต่ผมก็ไม่มีทางปล่อยที่เฮียตายหรอกครับโอ๊ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ช่วยพวกมึงไม่ได้